ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหวันนี้นะคะตื่นเช้ามากับเช้าวันพุธรถติดนิดหน่อยคุณผู้ชมขาแต่อยู่กับเราแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนนะคะจะมาวิเคราะห์ดวงกันจะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่เก่งเรื่องของการวิเคราะห์ดวงนะคะแต่เรามีหนึ่งบุคคลที่เขาบอกว่าผู้ค้ำวอดในวงการพยากรณ์เลยก็ว่าได้นะคะหรือที่เรียกว่าท่านหมอดูต้องเรียกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะได้รับเกียรตินะคะจากหมอดูระดับประเทศชื่อดังค่ะเขามีนามนะคะว่าหมอวังหมอดูอินดี้นั่นเองค่ะถ้าพูดชื่อนี้หลายๆคนจะต้องรู้จักเพราะว่าหมอดูท่านนี้นะคะดูดวงให้กับดาราเซเลบซุปตาคนดังเยอะแยะมากมายเลยนะคะและการันตีความแม่น 100% เต็มอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะได้พูดคุยกับท่านหมอดูท่านนี้นะคะรวมไปถึงนะคะพยากรณ์ดวงแต่ละเดือนเลยนะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างนะคะรวมไปถึงราศีต่างๆเหตุบ้านการเมืองต่างๆรวมไปถึงแวดวงดารานักแสดงเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเฉาะดวงกันค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขานะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูดวงก่อนที่เราจะไปผ่านดวงกันวันนี้ขอจิบกาแฟก่อนดีกว่านะคะสำหรับกาแฟริมโขงนะคะกาแฟรสชาติดีเยี่ยมนะคะที่ผลิตโดยคนไทยและที่สำคัญเนี่ยคุณสมบัติโอ้โหโคตรเลิศเลยอ่ะนี่นะคะกาแฟริมโขงนะคะการันตีด้วยคุณสมบัติคุณภาพต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องของการบำรุงสายตานะคะเพราะว่าในกาแฟริมโขงเนี่ยนะคะมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะผู้ชมขาสารสกัดจากดอกดาวเรืองตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงเรื่องของรูทีนบำรุงสายตานะคะหลายๆคนใช้ตาเนี่ยในการส่องในการดูหรือว่าใช้ตาไปทำอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องดูแลแล้วก็บำรุงนะคะรวมไปถึงนะคะสารสกัดจากพืชตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่และโกจิเบอร์รี่นั่นเองค่ะพืชตระกูลนี้นะคะผู้ชมขาช่วยในเรื่องของวิตามินซีสูงมากนะคะรวมไปถึงเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะและความหวานของกาแฟค่ะเราได้ความหวานของกาแฟจากหญ้าหวานนะคะเป็นหญ้าชั้นดีที่เขาบอกว่ามีคุณสมบัติอย่างนึงคือเพิ่มความหวานให้หวานแบบหวานเจี๊ยบจับใจนะคะรวมไปถึงค่ะความมันนะคะความมันในที่นี้เนี่ยปกติเนี่ยเราอาจจะใช้แบบครีมเทียมต่างๆแต่ในกาแฟริมโขงนะคะใช้เป็นสารสกัดค่ะจากถั่วเหลือง 100% นั่นเองนะคะนี่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณสมบัติครบถ้วนกำลังกินกาแฟอยู่พอดีเลยนี่นะคะก็เห็นชัดเจนนะคะโบกัสสุขภาพดีขึ้นดูผอมลงด้วยผิวพรรณดูดีขึ้นอร่อยอร่อยนี่นะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณสมบัติเต็มเปี่ยมขนาดนี้นะคะราคาย่อมเยามากๆค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ปกตินะคะ1กล่อง350บาทแต่วันนี้ค่ะยังอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมเดือนวันแม่นะคะเราก็จัดโปรโมชั่นนะคะซื้อ2กล่องค่ะราคานะคะ690บาทแถมฟรีอีก1กล่องเท่ากับว่า3กล่องในราคา690บาทเท่านั้นค่ะโทรไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะรวมไปถึงหน้า Facebook เข้าไปสอบถามหรือว่าไปส่องไปดูได้เลยนะคะที่กาแฟริมโขง Official นั่นเองค่ะโทรไปเลยดีกว่านะคะสั่งเลยนะคะขนาดหมูก็จะสั่งให้คุณแม่ทานเลยอร่อยใช่อร่อยจริงเลยอ่ะอร่อยเนาะลักษณะซองเป็น1กล่องมี10ซองนะคะเราแบ่งให้ดูนะทำไมมันหายไปเรื่อยๆเนี่ยมีคนจู๊บอ่ะสิโอ๊ยนะคะอ่ะนี่จุ๊บอีกแล้วนี่จุ๊บอีกแล้วนะคะกินหมด1แก้วแล้วจะกินวันละกี่แก้วคะไม่เขาเก็บไปกินมาหลังไงมันอร่อยเผื่อให้กาแฟอร่อยจริงนะชงให้ฉันกินบ้างนะคะทีอร่อยอร่อยอร่อยอะบ้าวันนี้หยิบกาแฟมาจากบ้านเพราะเราซื้อขาวไม่มีของเปโอเคโอเคนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาช่องทางการรับชมของเรานะคะมีหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ Channel 8 Thailand นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะหรือว่า Search Engine ก็ได้นะคะก็สามารถเข้าไป Search ได้เลยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะนะคะเป็นช่องทางของ HPB Underscore Channel นะคะรวมไปถึง byebycancel.thai นั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่ดูที่สะดวกอีกหนึ่งช่องทางคือการดูบนหน้าจอมือถือค่ะเพียงแค่เข้าไปที่แฟนเพจนะคะ CS8 ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะ
ให้เพื่อนเราหรือว่าให้คนที่อยู่ใน Facebook เราเนี่ยได้ดูนะคะว่ารายการคนดังขอโชว์ของเราเนี่ยแซ่บขนาดไหนนี่เราพูดไปกับเสื้ออยู่นะทำไมคะเสื้อเป็นอะไรคะซื้อมานะทุกว่ามันไม่มีกระเป๋าแล้วมีนะสรุปมีตกลงมีเพราะมันเย็บได้ติดไว้อ๋อโอเคคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกำไรและคุ้มมากๆกับการดูรายการของเราโชว์เพราะว่าหมอดูท่านนี้นะคะหมอวังหมอดูอินดี้ของเราเนี่ยคิวแน่นยิ่งกว่าซุปตาคิวแน่นยิ่งกว่าดาราหลายต่อหลายคนอีกนะคะก็ต้องบอกค่ะวันนี้นะคะท่านอาจารย์เนี่ยสละเวลามาให้กับรายการเรานะคะเพื่อมาเช็คดวงเดือนกันยายนนะคะ2560นะดูก่อนใครที่นี่ที่แรกและที่เดียวด้วยนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดือนกันยายนเขาบอกว่าเป็นเดือนของดาราเป็นเดือนของซุปตาแต่จะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะรวมไปถึงดวงเมืองดวงดารานักแสดงจะเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยนะคะหมอวังจะมาบอกกับเราอย่างแน่นอนรับรองแม่น 100% อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดวงกันค่ะคุณผู้ชมขานะคะใช่นะคะก็ช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยนะเราจะได้พูดคุยกับท่านหมอวังแบบเต็มๆนะคะพูดคุยกันยาวๆรวมไปถึงดูดวงให้ดิฉันด้วยค่ะดูดวงเธอจะดูไหมชีวิตหนูดีอยู่อ๋อชีวิตดีอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันนะคะกับช่วงคนดังขอโชว์ชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกกี่บ่นกี่งอนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิด
เราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงแอนพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใช่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินช่วงคนดังขอโชว์บอกได้เลยว่าเบรกนี้สเปเชียลมากๆสำหรับใครที่กำลังรอดูรายการเราอยู่เราเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกในรายการแล้วนะคะว่าถ้าใครอยากเช็คดูวันนี้เราอยู่กับหมอดูชื่อดังนะคะกับหมอวังอินดี้นั่นเองค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณหมอวังนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือน่าจะเปิดด้วยเสียงเพลงนะเมื่อกี้พี่หมอร้องเพลงให้เราฟังด้วยเปิดด้วยเสียงเพลงแล้วแค่นี้แก้วหูจะแตกคือเราสองคนเนี่ยไม่ต้องใช้ใหม่ก็ได้คือแบบว่าเป็นทรโขงเล่นดอยนี่เองคือต้องบอกแบบนี้ว่าหมอวังนะคะผู้ชมขาหรือว่าเดอะวังหมอดูอินดี้ของเราเนี่ยเป็นการฉีกกฎหมอดูทุกหมอดูเลยก็ว่าได้เป็นหมอดูสายฮาเหรอคะอาจารย์ฮ่าจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ยังมีอีกกลุ่มนึงเลยที่บอกว่า
ไม่กล้าดูดวงเพราะอะไรกลัวเดี๋ยวรู้เรื่องไม่ดีนู่นนี่นั่นแล้วนะเชื่อไหมว่ามันอยู่ที่การสื่อสารสมมติว่ามันมีเหตุที่มันเตือนแล้วมันไม่จริงจริงอ่ะแต่ถ้าการสื่อสารเราไม่ได้โกหกที่จากร้ายเป็นแบบเป็นไม่ร้ายแต่ว่าเราพูดให้เข้าใจว่าดวงเนี่ยบางทีมันเตือนแต่มันเตือนคือให้ระวังเพราะกังวลเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ได้ไม่กี้เดินเข้ามาสู่ตกใจมากเฮ้ยคือเรารู้ว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเฮ้ยนี่พี่ยาน่าเดินได้เลยดูแล้วแกอาจารย์ตาเห็นเหมือนตาเห็นเลยนะครับอันนี้ใช่ค่ะนะคะนอกจากส่วนนี้นะคะมีส่วนคอค่ะที่เป็นคราบพญานาคอยู่ที่คอนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเดอะวังหน้าเป็นอย่างดีแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่เรามีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ Amazing มากๆคืออาจารย์หมอวังเนี่ยนะคะเคยเป็นอดีตผู้สื่อข่าวบันเทิงด้วยถูกต้องเมื่อกี่ปีแล้วคะอาจารย์ก็ถ้านับตอนนี้เหรอประมาณน่าจะราว21ปีโอ้โหสมัยที่นิตยสารบันเทิงดังๆอย่างดิฉันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นเป็นก็ประมาณไม่ถึงขนาดนั้นตอนนั้นเนี่ยจะเริ่มเป็นพวกแมกกาซีนเยอะละบอยครับทีนทรายเกิดทันไม่ได้ทันค่ะไม่ทันทรายนะไม่เราทันตอนสมัยที่เราเป็นเด็กแล้วเราซื้อนิตยสารพวกนี้มาอ่านปลื้มหนังสือปลื้มอ๋อแบบนี้เป็นแบบต้องเรียกว่าเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวรุ่นปูชนียบุคคลนะเมื่อเช้าตอนออกจากบ้านมาดูดวงค่ะวันนี้อาจจะมีเตะตุ๊ดนะอย่าเตะหนูเลยค่ะจานค่ะให้หนูตายไปโดยวิธีอื่นดีกว่านะมีเอาไม้มาฟาดเลยนึกว่างูเขียวคือภูมิใจมากเลยนะที่อย่างน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งสายอาชีพที่เราทำมาแล้วเราภูมิใจในการเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงด้วยแต่ก็ต้องขออนุญาตถามว่าจากการเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงแล้วพลิกผันมาเป็นหมอดูนักพยากรณ์ได้อย่างไรคะวังดูดวงก่อนเป็นนักข่าวดูดวงมาตั้งแต่เด็กดูมาตั้งแต่9ขวบ9ขวบใช่เพราะฉะนั้นอาชีพนักข่าวนี่คือเป็นอาชีพที่พอเราโตเนี่ยมันก็ต้องมีอาชีพใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เคยรู้สึกว่าการดูดวงมันจะเป็นอาชีพได้เราไม่ได้ใฝ่ฝันว่าเอ้ยโตขึ้นจะเป็นหมอดูเป็นแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมันน่าจะมีการถ่ายทอดโดยที่จริงๆแล้วหลายๆวิชาเนี่ยคือมันจะมาจากซึมซับแต่เราไม่ได้เคยเรียนคือคุณพ่อเป็นหมอดูพี่สาวเป็นหมอดูพี่ชายเป็นหมอดูว่าเป็นคนสุดท้องและเป็นคนสุดท้ายของตระกูลที่ยังดูดวงอยู่ค่ะคือหมอดูก็สามารถถ่ายทอดทางสายเลือดได้ทางพันธุกรรมได้เมื่อก่อนเราก็ไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้น่าจะเชื่อละน่าจะมีผลน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อ9ขวบหนังสือหนังหาไม่เรียนหรอคะเรียนแต่ชีวิตมันก็ระหกระเหเร่ร่อนนะคือมันหลายๆอย่างคือชีวิตนี่ต้องบอกว่าเอาพจมานกับดาวพระศุกร์มาเจอเรื่องวังเครื่องเดียวนี่จุกอ่ะโอ้โหจุกทำไมมันดราม่าขนาดนั้นเลยเฮ้ยจริงๆคือแม้กระทั่งว่าพอคุณพ่อเสียถึงเพิ่งรู้ว่าใครเป็นแม่แท้ๆแม่ที่อยู่ไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันดราม่าชีวิตถามว่าเคยลำบากไหมลำบากมาแล้วแต่ว่าคือในความว่าลำบากของเรามันก็คือในส่วนของเรามันอาจจะไม่ลำบากเหมือนบางคนที่ว่า เก็บขยะอะไรทั้งนั้นก็ได้นะแต่ว่าป้ายรถเมย์ก็นอนมาแล้วสวนสาธารณะก็นอนมาแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีเงินก็ไปนั่งดูดวงเสาชิงช้าหาเงินกินข้าวก็ทำแล้วอันนี้คือสมัยยังเรียนนะโอ้โหนี่เรียกว่าชีวิตก็ลำบากอย่างมากเลยนะคะใช่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันก็เลยแบบเรารู้สึกว่าบางทีตอนทุกวันนี้นะคือการดูดวงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่อาชีพแต่มันกลายเป็นชีวิตเราไปแล้วมันกลายเป็นชีวิตไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถามว่าทำไมวังถึงเป็นหมอดูที่ไม่ได้ดูแบบเข้มๆคือวังรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งดวงเนี่ยมันจะมีผลกับเราได้เพียงแค่ 50% ของชีวิตมนุษย์ที่เหลืออีก 50% คือการดำเนินการหรือว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์ต่างหากแล้วพอเราอยู่แบบนี้เราจะรู้ว่าเฮ้ยพื้นฐานของมนุษย์เลยคือจิตใจจริงๆนะมันเป็นต้นทุนมันอย่างเงี้ยใจเรารู้สึกว่าเราเป็นสมมติเราพูดตรงว่าเราเป็นเราไม่ติดต่อบ้านเราอาจจะไม่มีใครเป็นแต่ใจเราเมื่อมันเรียนรู้หรือมันซึมซับเรารู้สึกว่าเราชอบที่จะมีบุคลิกแบบนี้มันอย่างเงี้ยแล้วอยากจะรู้ว่าแล้ววันนี้มันเป็นวันอะไรถึงเอาตุ้ยกับทอมมาเจอกันมันก็ไม่ควรป่ะแล้วชนีวันนี้เป็นวันดีนะฮะแล้วชนีลาเขาก็ชนีลาไม่ได้เจอสาวๆคือชนีลาหมดวันนี้คือถ้ารู้เนี่ยบอกเลยไม่มาอย่างดีล่ะอย่างหมอดูนะฮะจะมีการทำนายดวง อย่างดวงไม่ดีเนี่ยจะบอกชัดเจนว่าดวงไม่ดีแล้วอย่างนี้ต้องมีวิธีการแก้หรืออะไรยังไงบ้างไหมก็ต้องมีค่ะ
แต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆอย่างนึงว่าบางอย่างเนี่ยถ้าดวงเขาไม่ดีเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันมาจากอะไรเพราะที่เราจะให้เขาแก้ต้องแก้ให้ถูกจุดบางทีถ้าแก้ต้องไปแก้ในดวงบางทีถ้าแก้แก้ที่นิสัยเลยคือดวงมันขึ้นเตือนว่าด้วยนิสัยแบบนี้จะทำให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเราต้องพูดตามตรงอย่างสมมติเรานิสัยไม่ดีเงี้ยแล้วเราจะไปบอกว่าให้ไปไหว้นั่นทำนี่ไปนี่แต่นิสัยยังเหมือนเดิมช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแก้ให้ตายแต่ถ้านิสัยเหมือนเดิมคนแบบพูดตรงๆเพราะว่าคือเขาเสียเงินมานั่งคุยกับเราอะพูดตรงๆนะสิ่งที่ได้กลับไปที่มันหยิบจับได้มันไม่มีเพราะฉะนั้นความตั้งใจความจริงใจและความจริงทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราให้เขาได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยนะคะเดอะวังหมอดูอินดี้เนี่ยความแม่นให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์คะว่างๆนะถ้าเป็นหมอดูคนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมร้อยอยู่แล้วชัวร์แต่บอกตรงนะกระดากปากว่ะเขาพูดว่าแบบโคตรแม่นใช่โคตรแม่นแต่ถ้าให้เปอร์เซ็นต์ว่างให้ตัวเอง95เลยโอ้ทำไมต้อง95คะอ๋อมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่อยากจะให้เปอร์เซ็นต์เท่านี้อ่ะมันเป็นเรื่องส่วนทำไมไม่ให้แบบ99 100% อะไรอย่างเงี้ยคือให้95เพราะอีก 5% คือสิ่งที่ดวงไม่สามารถกำหนดได้คือการตัดสินใจของโชคชะตาอ๋อมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เกิดการบิดการผิดพลาดการที่มันคาดเคลื่อนได้คือเราดวงมันไปกำหนดความคิดมนุษย์ได้จริงหรออันนั้นมันก็ดูสตอปะจริงจริงอันนี้นี่เกินจริงไปนิดนึงใช่ค่ะเหตุมีผลบางคนบอกว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่เป็นไรหรอกหมอดูไม่มีเยอะทุกคนแต่ถ้าคุณจะเลือกขอให้คุณได้เลือกคนที่ให้คำแนะนำให้คุณดีสุดคุณมีปัญหาอะไรกับผมครับคุณติดไหมพอมีสายมารอแล้วสายแล้วทำไมเปิดสายแป๊บนึงสิยังไม่ทันได้คุยกับเขาเลยเปิดสายแล้วอ่ะคุยนิดนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเรียกว่าป๊อปแคลอรี่อ๋อแคลอรี่มาดีดมือเลยนะคะให้สายเดียวก่อนก็เพิ่งเปิดขอคุยก่อนต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านแบบนี้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์และกดแชร์กันไปก่อนนะคะก่อนที่จะทวงเข้ามาหรือยังกดไลค์และกดแชร์ก่อนถ้าไม่กดไลค์กดแชร์นะคะขอแช่งให้จูจูให้กี่คำถามให้กี่คำถามให้กี่คำถามหลากหลายคำถามก็ได้คนโทรมากี่คำถามดีนะคะคำถามเดียวสามารถโทรมาหน้ามาโทรมาแล้วมีแล้วโทรมาแล้วไม่หมายถึงเจ้าอื่นเจ้าอื่นก็สามารถโทรมาได้นะกำลังคุยกับหมอวังที่เบอร์02เบอร์ขึ้นเบอร์นิดนึงนะฮะสายมาไวมากกำลังฟินอยู่ยังชอบฟังเรื่องราวอย่างนี้ไงแล้วรู้ได้ไงว่าหมอจะดูดวงหน้าใหม่ให้คะยังไม่ได้บอกเลยให้ท่านก่อนเปิดสายเปิดสายเปิดสายเลยเปิดสายเลยถ้าหมอไม่ดูคุณก็ไม่มีสิทธิ์ให้ดูนะคะเดี๋ยวดูแต่ว่าอินอะไรนะเขาบอกมีสายเดี๋ยวไปทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยขึ้นมีสายก็รออยู่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอะไรคะสวัสดีค่ะแป๊บนึงลำโพงนะลำโพงเปิดนะดูในไลฟ์ก่อน02 542 3319นะตอนนี้แก้หูดิฉันแตกแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ02-942-3498นะคะนี่ไงแฟนคลับอาจารย์วังมาเต็มไปหมดเลยนี่ไงในขณะที่เรารอสายนะฮะเรามาอ่านไลฟ์สดกันก่อนนะคะในการที่เหนื่อยเนาะนี่เราจะพูดเบาๆนะเหนื่อยนะแข่งรับเชิญต้องเดี๋ยวแข่งรับเชิญประจำสายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้มใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ๋อพี่อุ้มนะคะพี่อุ้มรู้จักไหมคะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครอะค่ะโหรู้จักสิคะอาจารย์วังพลังจิตค่ะอ๋ออะไรนะอาจารย์วังพลังจิตอาจารย์วังพลังจิตชื่อเดิมอ๋อมันแท้ดีเปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วนะคะชื่อว่าน้องนายลูกพ่อเจค่ะเขาเป็นหมอดูอินดี้ไม่ใช่หรอนี่หมอดูอินดี้น่าจะเป็นติดตามมานานสวัสดีครับสวัสดีเสียงดีเจต้องมาสวัสดีครับพักให้รับใช้ครับพัทธรประพรนะคะอาจารย์อะไรนะฮะบอกว่าเขาชื่อพัทธรประพรอ๋อพัทธรประพรนะฮะพี่อุ้มพี่อุ้มอยากให้อาจารย์วังดูเรื่องอะไรให้คะเรื่องการเงินค่ะอาจารย์พัทธรประพรเมื่อไหร่จะการเงินดีขึ้นคะโอเคอ้าวดูซิคุณพัทธรประพรณแจ๊ะเนี่ยนะดูซิว่าการเงินของเขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะการเงินของเราเนี่ยยังอยู่ในระยะของการต้องคอยดูแลต้องควบคุมถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่กว่าเมื่อก่อนนะดีกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำไปตอนนี้นะนี่เขาบอกว่ามีความสบายใจขึ้นกับเรื่องของเงินมีความสุขขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเครียดหนักๆเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะไอ้ดวงเดินทางยังขึ้นอยู่นะตกลงได้ไปยังเนี่ยยังเลยค่ะอาจารย์รออะไรเนี่ยก็เขาก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องขาอ้าวพอจะไปก็ไม่ได้ไปอีกสรุปก็เลยไม่ได้ไปสักที
ใช่ค่ะแต่ดวงมันก็ยังขึ้นอยู่นะเรื่องการเดินทางเหรอคะอืมใช่ยังขึ้นอยู่แต่ว่าเป็นการรอคอยคือเดินทางมันมีเกณฑ์แต่ว่ามันอยู่ระหว่างการรอคอยนี่แต่ได้ไปแน่ไหมคะอาจารย์มันยังมีเกณฑ์อยู่น้องเชื่อว่ายังได้ไปตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของการจะได้ไปมีอยู่ประมาณ 70-80% ที่ได้ไปอาจารย์คะเขากำหนดได้ไหมคะว่าภายในกี่เดือนอ่ะดูพี่ก็เงียบๆตอนนี้นะสัญญาณแรกเลยก็คือน่าจะเป็นช่วงประมาณตุลาถึงจะรู้ว่าได้ไปหรือไม่ได้ไปช่วงที่สองก็คือประมาณกลางปีหน้าไปแล้วอ๋อคือตอนนี้มันหมายถึงก็คือเป็นไพ่ของคำว่ารออยู่ที่การต้องไปผ่าตัดเข่าก่อนไหมอะไรนะต้องไปผ่าตัดเข่าก่อนไหมถึงจะได้ไปถ้าผ่าตัดก่อนยังไม่ต้องแต่ว่าต้องคอยไปเช็คอัพเพราะไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยขึ้นเรื่องของการพบหมอก็คือต้องไปเช็คตามอาการอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ยังเป็นอย่าเพิ่งผ่าเลยแต่ต้องกายภาพนะไม่งั้นผังผืดมาอ๋อกายภาพใช่ผังผืดมันจะช่วยทำให้ขาคุณยิ่งแย่เนาะอ๋อโอเคนะดูรวมทุกวันทุกรายการทุกหมอดีนะฮะดีอาจารย์ขออีกเรื่องนึงวันที่1นี้พัฒนาประการจะมีโชคไหมคะว่าแล้วเขาไม่เคยไม่ถามอ่ะเขาไม่เคยไม่ถามจัดไปมีเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากนะจัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พัฒนาประพรนะฮะคุณชมทางบ้านก็สามารถโทรมาดูดวงสดๆหน้าใหม่ได้นะฮะที่เบอร์02นะคะ942-3319และ029423498นั่นเองค่ะตอนนี้มีสายต่อเลยนะคะอาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์เหนื่อยต้องพักนะคะไอ้ดูดวงไม่เหนื่อยเหนื่อยกับพวกแกอ้าวมาสายมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะบีค่ะคุณอะไรนะคะบีค่ะคุณบีนะคะคุณบีอยากให้อาจารย์วางดูเรื่องอะไรให้คะการเงินค่ะการเงินค่ะอาจารย์เสียงเขาพูดดีมากคุยกับเขาพูดดีพูดดีด้วยดูซิเรื่องการเงินของคุณบีค่ะปังคุณบีการเงินช่วงนี้เริ่มกำลังจะจัดสรรจริงจังแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะสังเกตให้นะเป็นเรื่องของการจัดสรรแล้วก็มีโลโก้ของเงินก็คือเป็นช่วงที่กำลังจะมีการจัดสรรจะเริ่มมีการจัดระบบการจ่ายจริงจังมากขึ้นนะซึ่งบอกให้เลยว่าวิธีการที่คุณคิดอยู่อ่ะมันดีและได้ผล2เงินที่จะมาเข้ามามาแน่นอนมาช้าแต่มาชัวค่ะถามเรื่องเงินขึ้นแต่เงินหมดเลยไหมนี่นะคะคุณพี่ทำจากไหนคะคุณพี่ทำจากที่ไหนคะฮัลโหลฮัลโหลคุณบีโทรจากที่ไหนคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามารถโทรมาหน้าไมค์ได้เลยนะคะมีสายรอเลยบอกว่ารอวนไปรอวนไปอีก19สายค่ะอาจารย์มีคนบอกว่าโทรมาแต่ไม่มีคนรับอ่ะสวัสดีค่ะปล่อยเสียงมาเลยปล่อยเสียงมาเลยสายต่อเนื่องมาได้เลยนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะแหวนค่ะคุณหน่อยคุณหน่อยคุณแหวนใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคุณแหวนนะคะคุณแหวนอยากให้อาจารย์วังดูเรื่องอะไรให้คะจะสอบถามเรื่องงานนะคะเรื่องงานอยากรู้ว่าก็คืออยากรู้ว่าจะไปเรียนเสริมสวยเกี่ยวกับตัดผมชายอะค่ะดีหรือว่าจะไปเรียนเกี่ยวกับภาษาดีอะค่ะอะไรกับอะไรนะเสริมสวยกับภาษาเสริมสวยตัดผมชายกับเรียนภาษาอันไหนจะดีกว่ากันระหว่างไปเรียนบาร์เบอร์ไปเรียนภาษาถูกไหมค่ะใช่ในดวงของคุณแหวนนะคะถ้าเกิดว่าไปเลือกเรียนบาร์เบอร์อันนี้คือบาร์เบอร์นะใบนี้นะกับถ้าเลือกเรียนภาษานะคะถ้าเรียนบาร์เบอร์ค่ะให้เรียนบาร์เบอร์จะดีได้เลยใช่ไหมเรียนบาร์เบอร์เนี่ยคะตัดผมชายค่ะใช้ปัตเตอร์เลี่ยนค่ะไถๆกับถ้าไปเรียนภาษาแต่ถ้าไปเรียนภาษาจะทำให้คุณมีโอกาสหรือมีศักยภาพที่จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือว่ามีคนมาหยิบยื่นงานให้ได้กว้างกว่าแต่ถ้าถามว่านะพูดตรงๆคุณเรียนบาร์เบอร์เลยแล้วไปเรียนภาษาที่เป็นแบบเทคคอร์สคือไปเรียนคอร์สสั้นๆเรียนพวกคอนเวอร์เซชันเรียนอะไรพวกนี้ง่ายๆเรียนเสริมกันไปทำได้ทั้งคู่ดีกว่าดีกว่าเราคือตอนนี้ไปลงสอบราชการไว้ค่ะปีนี้มีดวงจะได้ไหมคะลงสอบรัฐบาลราชการราชการราชการดูซิการสอบราชการค่ะในดวงคุณแหวนถามว่ามีโอกาสได้ไหมได้แต่ก็เป็นรอเรียกยังไม่ได้บรรจุดีเนี่ยค่ะเห็นบ้างบอกเขาไม่ได้ดับว่างเลยนะเต็มที่รอเรียกพี่ว่าไปทำตัวนี้ดีกว่ามันสามารถทำกินได้ทันทีไม่ต้องรออะไร
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแหวนนะคะสายต่อไปมาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะบิ๊กครับคุณบิ๊กครับคุณบิ๊กอยากให้อาจารย์วังดูเรื่องอะไรให้คะอยากถามอาจารย์ว่าตัวเองควรจะทำงานในด้านไหนครับมีตัวเลือกในใจด้วยไหมเป็นเกี่ยวกับ import export นะครับโอเคสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณบิ๊กเนี่ยสนใจในเรื่องของด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องนำเข้าส่งออกถ้าไปในสายธุรกิจแบบนี้เพื่อเป็นอาชีพจะดีหรือไม่ได้เลยนี่ไงเน้นในเรื่องของการนำเข้าเพราะว่านี่เป็นภาพยูเทิร์นและมีธงชาติไทยก็คือการนำเข้าประเทศโอ้โหทำได้เลยครับเป็นเกี่ยวกับสินค้าอะไรก็ได้ใช่ไหมครับถ้าจะเกี่ยวอาจจะต้องเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ยานยนต์ประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนเป็นเกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมรถยนต์มอเตอร์ไซค์ฮะอันนี้ตามไพ่เลยรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์แต่งรถเนี่ยในไพ่ช่วยซูมไพ่นิดนึงค่ะซูมไพ่นิดนึงนะคะต้องไหนฮะให้คุณบิ๊กได้ดูด้วยนะคะไพ่เนี่ยจะเห็นเลยนะครับเนี่ยอาจารย์ครับแล้วในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสจะได้งานนี้ไหมครับในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสจะได้งานนี้ไหมเขาบอกว่าตอนเนี้ยบิ๊กเนี่ยยังไม่ได้เดินจริงจังคือยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้เรียนรู้จริงจังแต่ว่าถามว่ามีประสบการณ์เรียนรู้คือเป็นมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กคือเป็นคนชอบใช่ไหมใช่ครับในตอนเด็กสมัยเรียนเนี่ยก็คือชอบดูชอบอยากมีเป็นความใฝ่ฝันแต่มันยังไม่ได้ทำให้มันเป็นอาชีพนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าทำภายในปีนี้กับปีหน้าพี่ว่องถามแบบนี้เลยนะถามโง่ๆแบบง่ายๆถ้าทำภายในปีนี้กับทำปีหน้าถ้าทำปีนี้ครับต้องมีคนช่วยมีคนเป็นฐานต่อยอดให้เรากับถ้าทำปีหน้าปีหน้าไม่โอถ้าจะเริ่มต้องเริ่มปีนี้เลยครับแต่ต้องมีคนช่วยนะอาจารย์ครับขอถามมีข้อนะขอถามเรื่องเรียนต่อได้ไหมครับว่าตอนนี้มองการเรียนต่ออยู่2 อย่างครับเกี่ยวกับการออกแบบกับด้าน image coach นะครับควรจะไปสายไหนดีครับการเรียนต่อที่คุณบิ๊กตั้งใจเอาไว้ครับจะดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณบิ๊กในอนาคตหรือไม่ตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นการเรียนในตอนนี้ที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระทางการเงินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นปีหน้าน่าจะโอเคกว่าบิ๊กควรจะเป็นเรียนด้านไหนอะครับถ้าเป็นปีหน้าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะติดเรื่องรู้สึกว่าการเรียนตรงเนี้ยหรือการใช้จ่ายเงินตรงเนี้ยมันยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับประมาณนั้นครับบิ๊กขอบคุณครับนะคะตอนนี้เรามาอ่านสายอ่านไลฟ์สดกันก่อนนะคะก็ไลฟ์สดมาเยอะมากๆเช่นกันค่ะข้อความนะคะคุณทัศนีนะคะพี่หมวยบอกว่ารอสายอยู่นะคะก็คุณสตาก็บอกว่ารอสายอยู่ค่ะนะคะคุณสุรางบอกว่าสายไม่ว่างค่ะนะคะต้องเรียกประกันแล้วเนี่ยโทรมาหลายต่อหลายโทรมาได้เลยนะคะสายชนกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามานะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยอาจจะสายไม่ว่างเพราะว่าคุณผู้ชมโทรมาเยอะมากนะคะเราขออนุญาตนะคะดูก่อน1คนนะคะเขาบอกว่าวันศุกร์ปีกุลนะคะเกิด9 เมษายน 2514นะคะเรื่องของสุขภาพจะไม่สบายไม่ใช่จะสบายสุขภาพจะสบายหรือ okay. ไม่ก็นี่สินตอนแรกดวงเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกดวงเขาแย่ก็เพราะตอนแกให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ oh. เตือนเลยนะเตือนเลยปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือเป็นคนที่มีดวงชะตาของการที่เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเช่นโรคประจำตัวหรือว่าโรคตามวัยที่มาเร็วเกินควรอะไรประมาณนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องคอยเช็คอัพคือไปพบแพทย์ไปอะไรประมาณนี้ตลอดอยู่แล้วถามว่าชีวิตเขาเนี่ยจะสบายในเรื่องการปลดหนี้สินได้ประมาณสักเมื่อไหร่อ่ะลองดูก็ถ้าถามในเรื่องการปลดหนี้นั่นหมายความว่าต้องตั้งใจค่อยๆปิดหนี้ตัวเล็กๆไปก่อนทยอยไปโอกาสหมดหนี้ถามมีไหมมีแต่ใช้เวลานานไหมก็พูดตรงๆคือว่าก็พูดเลยว่า4ปีอัพนั่นแหละ4ปีขึ้นไปนู่นแหละถึงกว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะทีนี้มีคำถามนะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเราจะอัปเดตดวงพร้อมกันดีกว่าว่าราศีใดจะรุ่งใช่นะคะในระหว่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถนะคะฝากคำถามมาไว้ในไลฟ์สดของเราได้ด้วยนะคะในขณะที่เรากำลังดูดวงพยากรณ์ของเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเปิดสายหน้ามาอีกนะคะรอเลยจะเป็นดวงหรือว่าเป็นยังไงคะอะไรคุณครับราศีราไม่ใช่อย่างเดือนกันยายนเดือนเป็นเดือนใช่ไหมเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นอะไรดีล่ะวันไหมวันก็ได้วันดีกว่าง่ายกว่างั้นดูเองเลยป่ะอะไรนะเชื่อแล้วว่าอินดี้จริงๆนะอาจารย์ขาขอขั้นจังหวะนิดนึงมีอีกหนึ่งสายค้างอยู่นะคะเอาเหรอเอาเหรอคุณหมวยเทคมีเอานะคะสาวคนนี้ดังมากค่ะเมื่อกี้อ่านว่าหมวยเหรอคุณหมวย
มัวแหวนค่ะไม่ได้เป็นตัวอื่นเลยนะคะคุณหมวยเทคมีเอาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมวยนะเมื่อวานมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะก็โอ้ไม่น่ารีบบอกเลยค่ะจะถามคุณหมอว่าช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าดวงพี่หมวยสวยหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะคะพี่หมวยว่าช่วยคุณหมอก็ดูหน่อยค่ะว่าดวงจะสวยหรือเปล่าค่ะอ๋อดวงจะสวยหรือเปล่ารุนแรงมากไหนมาสถานีสิดูสิเอางี้พี่ถามนิดนึงค่ะพี่ถามว่าดวงน้องหมวยเนี่ยจะมีความโดดเด่นกว่าที่เป็นอยู่ไหมเอางี้เลยง่ายๆอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าตอนนี้หมวยมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเหมือนโดนล็อกคือมันเหมือนจะไปจะทำแต่ว่ามันยังเดินหน้าไม่ได้เต็มที่อ่ะนึกออกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวดูซิเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ดีกว่าเนาะเข้าไปเปิดอาทิตย์ก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะโพสต์ไปหาค่ะเชื่อแล้วว่าอินดี้จริงค่ะดูซิเขาบอกว่ามันเป็นเพราะตัวหมวยเองนั่นแหละเป็นคนช่างเลือกข้อแม้เยอะเป็นที่นิสัยไม่เกี่ยวกับดวงอ๋อเข้าใจป่ะคือโดยพื้นฐานตัวนิสัยหมวยเองอ่ะดูเหมือนเป็นคนชิวๆง่ายๆแต่จริงแล้วไม่ใช่นะลึกๆเป็นคนแอบเยอะนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนที่เจออะไรที่มันแบบไม่จริงใจอ่ะมาเยอะมากในชีวิตใช่ก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนแบบระวังแต่บางทีความระวังของเราแม่งกลายเป็นเยอะในบางโอกาสเว้ยหมวยเป็นระแวงไปแทนค่ะเป็นโรคจิตไงโรคจิตระแวงอ่ะดูสิต้องทำยังไงดีล่ะชีวิตหมวยถึงจะเดินต่อไปได้ตอนนี้พี่ต้องถามตรงๆเลยนี่ขอพูดตรงเดี๋ยวว่างี้นะไม่รู้จักจริงๆเพราะไม่ได้ดูทีวีนะเพราะมัวแต่เล่นเกมมัวแต่ cover เพลงพี่อยากรู้ว่าจากตอนที่น้องหมวยเขาไปออกอะไรกันเทคมีเอาเนี่ยไอ้การที่ไปจิ้นเลยตรงนี้มันส่งผลดีกับเราไหมจริงๆก็มีผลดีมีทั้งสองด้านนะคะเพราะว่าจริงแล้วดวงเขาเนี่ยมันเป็นดวงที่ต้องมีคู่มาดันคู่ประกบมีคู่จิ้นแล้วดวงหมวยจะไปได้แบบเร็วมากกว่าที่เป็นอยู่คือดวงเขาเป็นดวงเด่นเรื่องของเสน่หาเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคู่หรือไปเป็นข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเด่นกว่าดวงที่เขาแบบ the show must go on คือดวงเดี่ยวอ่ะมันจะยังไม่ค่อยเปิดตัวไปเลยว่ามีแฟนแล้วไม่ค่อยเด่นอะไรอย่างงี้นะไม่น่าเลยบูมไปเมื่อวานนะคะเรียบร้อยละอะไรนะก็เลยบูมไปเมื่อวานแล้วค่ะต้องออกคู่ไงคะออกอ๋อเมื่อวานเอาแฟนมาออกรายการด้วยเอาเหรอขนลุกเลยอาจารย์เมื่อวานเนี้ยคือครั้งแรกในขนลุกเลยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่เอาแฟนมาออกรายการแล้วกระแสดีมากนะคะคนพูดถึงแฟนเขามากกว่าพี่หมวยแล้วตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้เขาก็เลยแต่ไม่รู้นะคืออันนี้ไม่รู้เลยจริงๆเพราะเพิ่งมาเนี่ยเราก็เปิดให้สดๆแต่พี่อ้องเตือนนิดนึงเร็วๆนี้หรือณเวลานาวเนี้ยหมวยจะมีปัญหากับแฟนครับตายแล้วเพิ่งจะหอมแก้มกันอยู่เมื่อกี้นี่เองค่ะอะไรนะเพิ่งจะอะไรเมื่อกี้นะคะเพิ่งจะหอมแก้มกันอยู่เมื่อกี้เองค่ะอาจารย์บอกว่าในอนาคตค่ะเร็วๆนี้ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะพี่หมวยค่ะมีปัญหากับเรื่องอะไรคะมีปัญหาเรื่องอะไรคะต้องมองปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนี่แหละเป็นปัญหาจะเป็นแบบเรื่องของแง่งอนไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจที่คิดไว้หรืออะไรประมาณนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกสรุปแล้วปัญหานี้ผู้หญิงเป็นต้นเหตุคือตัวแกนั่นแหละเป็นต้นเหตุเข้าตาแล้วจริงหรอคะอะไรนะจริงจริงอ่ะจริงๆตั้งใจอยากจะถามว่าเกณฑ์ช่วงนี้จะขายที่ได้หรือเปล่าค่ะจะขายที่ได้ไหมโอ้โหมันโดดฟิลมากเลยโดดฟิลเลยนะคะเราไม่น่ารับสายมันเลยอ่ะดูสิน้องหมวยครับอยากจะขายที่หรือว่าขายที่ดินเป็นที่ใครอ่ะถามก่อนเป็นที่ธุรกิจที่บ้านนะคะเป็นที่ของเราเองโอเคดูซิว่าน้องหมวยครับถ้าจะมาประสานในเรื่องการขายที่ดินจะมีโอกาสสำเร็จหรือไม่ที่ดินของใครนะชื่อทุกวันนี้เป็นของธุรกิจที่บ้านแฟนค่ะธุรกิจบ้านแฟนใช่ไหมถามว่าถ้าหมวยเข้ามาช่วยได้ไหมได้แต่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จหรอคะใช่มาช่วยมาประสานได้มันจะเกิดการคาดเคลื่อนเกิดการเลื่อนการรอคอยประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าเชื่อไหมนะแต่เขาบอกว่าดวงหมวยเนี่ยถ้าอยากจะทำตรงนี้ให้มันสำเร็จไปได้ต้องพึ่งไสยศาสตร์คือต้องเรื่องของการทำบุญสร้างบุญขอบุญตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตเช่นอะไรบ้างคะเช่นที่ดินอยู่ที่ไหนอะอยุธยาทั้งหมดเลยค่ะที่เราทำอยู่ก็ไหว้พระองค์สำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่คนพูดถึงในอยุธยาค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่ถูกติดถูกจองจำเขาเรียกว่าเป็นที่ที่
จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นที่สมบัติมันเป็นที่เก่ามันเป็นที่ที่มันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนมือง่ายๆอ่ะบอกงี้เข้าใจไหมเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะเออพอละถามเลยเยอะแยะอินดี้ละค่ะเรื่องอินดี้พี่หมวยอยากรู้อะไรอีกไหมคะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมาได้ค่ะแล้วแต่คุณหมอจะดูค่ะได้หมดค่ะแล้วแต่คุณหมอจะดูให้นะคะต่อจากเมื่อกี้ก็ได้นะคะงอนกาแฟนะคะอะไรนะอะไรนะคะดูต่อจากเมื่อกี้ก็ได้นะคะที่ว่างอนกับแฟนนะคะอ๋อดูต่อจากเมื่อกี้ก็ได้ที่ทะเลาะกับแฟนงอนกับแฟนนี่จะลงงอนกันอยู่ใช่ไหมไม่งอนค่ะปกติก็เป็นแฟนกันงอนกันก็ชีวิตก็จะน่ารักมุ้งมิ้งค่ะโอเคแต่ว่าพอตอนนี้ไอ้เรื่องของการงอนกันหรือไม่พอใจกันเนี่ยมันจะเริ่มมีพัฒนาเลเวลมากขึ้นเพราะว่าชีวิตคุณสองคนไม่ได้อยู่ในจุดเดิมแล้วนะ มันเป็นจุดที่มีคนวิ่งเข้าหาอยากรู้จักทำความรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ไพ่เตือนคือให้ระวังเรื่องของอารมณ์ซึ่งกันและกันมากขึ้นระวังสิ่งที่เคยพูดแล้วไม่เป็นอะไรแต่ครั้งนี้เมื่อพูดออกไปมันอาจจะเป็นระวังสิ่งที่เรามีแสดงกิริยาอะไรกันที่มันแบบแง่งอนกันหรือไม่พอใจกันครั้งนี้มันอาจจะง้อกันง่ายแต่ครั้งเนี้ยต่อจากนี้ไปมันอาจจะง้อกันยากขึ้นนี่คือไพ่สิ่งที่ไพ่เตือนนะครับภายในเดือนนี้หรอคะช่วงหลังจากนี้ไปประมาณเนี่ยภายในสิ้นปีเพราะว่าอะไรคือพี่ไม่รู้ว่าเรื่องราวพวกคุณเป็นยังไงพี่รู้จักนะครับแต่ว่าในไพ่ก็เตือนว่าเหมือนกับว่าแฟนเรานะเหมือนว่าแฟนเราเนี่ยเหมือนกับกำลังจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในตัวเขาเยอะอาจจะมีเรื่องของงานเยอะขึ้นเวลาน้อยลงหรืออะไรประมาณอย่างนี้เพราะเนี่ยในไพ่เตือนก็คือมันมีอะไรที่เขาแบบจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้มีช่องว่างนิดนึงที่มันอาจจะแบบไม่ได้ลงล็อกง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะนั้นเราเตือนก็คือหมวยแก้แค่จากเคยพูด5คำอ่ะพูด2คำพอจบแค่นั้นพอมันก็จะผ่านไปได้ดีนึกว่าบอกให้แก้ตกใจได้ยินแต่คำว่าแก้ก็แก้ก็คือเรารู้ปุ๊บเขาเตือนเราก็ไปแก้ในจุดที่เราต้องระวังแค่นี้เองง่ายๆได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปขอบคุณค่ะพี่หมวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีสายต่อไปมารออีกหนึ่งสายนะคะอันนี้รับสายเหรอเดี๋ยวเรารับสายอันนี้สุดท้ายก่อนช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูดวงของเดือนกันยายนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณบีค่ะคุณบีใช่ไหมคะค่ะคุณบีอยากทราบเรื่องอะไรคะพอดีมีซื้ออาคารพาณิชย์มาค่ะพี่แล้วทะเบียนบ้านนะคะเลขที่888/137แล้วตั้งแต่บีซื้อมาเหมือนแบบว่าธุรกิจบีก็แบบเปลี่ยนเลยอะคือชีวิตเหมือนแบบมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบีจะขายต่อพี่คือบีบอกขายมาประมาณเกือบปีแล้วบีอยากรู้ว่าบีจะขายได้ไหมอะ888/137เหรอใช่ค่ะโอเคคุณมีอายุเท่าไหร่คะปีนี้37ค่ะพี่37ดวงตกอยู่แล้ว36ตกเกณฑ์ร้อนที่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่ทางเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนมีความไม่มั่นคงดูสิหนูซื้อมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะพี่มันจะมาส่งผลก่อนหน้านี้คือปล่อยเช่าก็คือมีคนมาอยู่แต่อยู่ได้ไม่นานสักคนมันจะมาส่งผลมากๆก็ตอนอายุ36นะคะถามว่ามันจะปล่อยได้ไหมได้แต่ว่าต้องรอเราไม่นอนธรรมดานะรอนานด้วยเนี่ยนั่งรอนอนรอหลับรอเลยมันมีอุปสรรคครับถ้าถามว่าเลข8เนี่ยมันเป็นบวกกับลบในดวงของคุณบีนะเลข8เนี่ยมันมีผลทั้งบวกทั้งลบในดวงคุณบีดูซิว่าตึกนี้มีทางแก้ไหมพี่อ๋อที่นี่ตรงนี้มันเป็นตำนานมันเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นที่ดินที่มันมีต้องเชื่อเรื่องของเจ้าที่หรือว่าดวงจิตดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้เว้คือที่ตรงเนี้ยถ้าทำบุญดีอ่ะมันขึ้นเลยนะหนูทำบุญให้เขาตลอดเลยนะคือเหมือนมีคนทักว่าแบบเจ้าที่แรงอะไรเงี้ยคือหนูก็พยายามทำบุญตลอดไม่แล้วเคยทำบุญที่ตึกหรือเปล่าทำบุญที่ห้องอ่ะไม่เคยหรอกเพราะไม่เคยเข้าไปอยู่เลยก็นี่ไงก็เพราะว่าเขาเตือนว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่มันแบบมีเรื่องของพลังงานพวกนี้อยู่เยอะคือถ้าพูดภาษาสมัยก่อนก็คือทุกที่บนโลกใบนี้มันก็ข้างใต้มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเรื่องของป่าช้าแต่ตรงนี้มันส่งผลเยอะหน่อยเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะตรงนั้นน่ะมันจะอยู่ได้ดีเนี่ยหรือส่งผลก็คือต้องทำบุญที่นั่นค่ะไม่ใช่ไปทำบุญแค่ทั่วไปครับแค่นั้นมันไม่พอแล้วเหมือนกับเนี่ยเขารอตลอดเลยรอที่จะรับบุญจากคือแบบบางทีบีไปทำสังฆทานเนี่ยพี่คือบีอะอุทิศให้เขาคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรอมันได้ครับแต่ว่ามันไม่พอไงมันไม่ถูกจุดไงคือได้รับไม่ใช่ไม่ได้รับคือขั้นตอนพวกนี้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะนิดนึงซึ่งถามว่ามันยากมันไม่ได้ยากแต่ว่าต้องรู้เทคนิคเท่านั้นเอง
อย่างสมมติเราไปทำบุญทั่วไปไปวัดวาอารามไปนู่นนี่นั่นเราอุทิศบุญเวลากรวดน้ำอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณอะไรก็ว่าไปถามว่าได้รับไหมได้รับครับแต่มันจะไม่เหมือนเราไปทำในสถานที่ไปทำพิธีใหญ่ๆหรือว่าไปเลี้ยงพระไปทำบุญทำสิริมงคลในบ้านในตึกนั้นครับเพราะว่าบางที่บางอย่างเนี่ยคือการรับบุญของเขามันไม่เท่ากันแต่ถ้าไปตรงนั้นปุ๊บมันจะได้รับเท่ากันแล้วก็เร็วขึ้นประมาณนี้จะถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่ว่ารอนานปีนานคือแบบปีหน้าอย่างนี้เป็นปีเป็นปีเพราะว่าหนูรอมาปีกว่าแล้วว่าตั้งแต่ปีถ้าโชคดีมกรากับพฤษภามีอยู่อีก2ช่วงเนี้ยมกรากับพฤษภาถ้าได้ก็จะได้ช่วงนี้แต่ถ้าหลังจากใจลึกๆอ่ะคือไม่ได้อยากขายนะพี่แต่รู้สึกว่าแบบตั้งแต่มีเขาเหมือนหนูมีแต่ปัญหามีแต่แบบนู่นนี่นั่นคือหนูไม่รู้ว่ามันเกิดจากที่หนูไปซื้อตึกนี้หรือเปล่าชีวิตหนูเลยแบบพีคอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาไม่พอพอเขาไม่พอแล้วเขารู้สึกว่าเขาขาดเขาก็อาจจะแบบส่งผลคือกระตุ้นเตือนแต่วิธีการกระตุ้นเตือนของพวกดวงจิตวิญญาณบางทีมันดูเหมือนเบียดเบียนเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าเนี่ยคือมันต้องรอยังไงมันก็ต้องรอถ้าจะได้ข่าวก็คือมกรากับพฤษภาแต่ถ้าพ้นจากสองช่วงนี้นะโอกาสที่จะปล่อยเนี่ยมันจะแบบราคายิ่งแย่ลง อะไรประมาณอย่างนี้เลยลองดูมีถ้ามีโอกาสก็ลองนัดดูให้มันถ้าพี่หนูถามอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติหนูทำแบบไปทำที่สุดเลยนะคือแบบนิมนต์พระมานั่งพูดนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูมีโอกาสที่จะแบบพลิกกลับมาแล้วแบบว่าสามารถเก็บตึกนี้ไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบีครับต้องเข้าใจนิดนึงอันนี้พี่องค์พูดตรงๆนะคือการทำแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันคงเปลี่ยนพลิกทั้งหมดทันทีมันคงเป็นไปไม่ได้คุณซื้อมา3ปีแต่คุณยังไม่เคยทำเลยพี่ถามว่าถ้าหนูเป็นสิวอักเสบวันนี้หนูแตะปุ๊บวันรุ่งขึ้นแห้งหายเนียนเลยเปล่านี่อารมณ์เดียวกันอันนี้พูดตรงๆนะไม่ใช่ว่าให้ไปทำแล้วก็ไม่สำเร็จก็มันก็ท้อใช่ไหมบีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องพูดตรงๆเพราะฉะนั้นถามว่าไปทำซะก่อนไปทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตกับเจ้าที่เจ้าทางใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ต้องมาคุยแบบรายละเอียดนะครับเวลาเราจำกัดนิดนึงเนาะนี่นะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็สามารถสอบถามนะคะท่านอาจารย์หมอวังหรือว่าเดอะวังหมอดูอินดี้ของเราได้นะคะที่เบอร์080นะคะ968-5888 960-5888นะคะรวมไปถึงนะคะแอดนะคะแอสไซน์นะคะเดอะวังนั่นเอง YouTube เดอะวังชาแนลนะคะรวมไปถึง Facebook นะคะอะไรอ่ะผิดแต่ผิดนะ FB อ่ะผิด Facebook ผิดนะ Facebook นะคะ Facebook ก็คือจะมีเพจนะคะเป็นเพจชื่อว่าหมอวังภาษาไทยเลยง่ายๆนะคะง่ายๆเลยนะคะซึ่งช่วงนี้ต้องฟังสักครู่นึงก่อนนะครับแต่ช่วงหน้ารับรองว่าเรายังคงเปิดสายและคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งข้อความนะคะสอบถามมาที่ Facebook Live ของเราได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะถ้าอาจารย์หมอวังนะคะจะดูแบบเจาะลึกถึงเดือนกันยายนด้วยรวมไปถึงเปิดสายหน้าไม้และอ่านข้อความใน Facebook Live ด้วยช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันพลอยหอวังว่าไงเมื่อคริสมีปัญหาดราม่ากับเพื่อนในแก๊งนางฟ้ามาดามบานเข้ารับรางวัลเอเซนพัทบอร์ด2017วันนี้เราอยู่กันในงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะนะคะมีโอกาสไปเจอสาวพลอยหอวังนักข่าวไม่วายที่จะสัมภาษณ์เธอประเด็นของพี่สาวคริสหอวังนั่นเองค่ะกับประเด็นดราม่าในเรื่องของแก๊งนางฟ้าสาวพลอยจะว่าอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วพี่คริสจริงๆพี่คริสไม่ได้คุยอะไรกับพลอยนะคะแต่ว่าเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องของพี่ๆกันทั้งหมดเลยมันแบบไม่รู้สิหนูเห็นพี่เขาแบบมีน้อยมีอะไรมีน้อยไหมอะคะพี่คริสเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกพลอยซะมากกว่านะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้หรือให้คนอื่นมาเข้าใจอะไรแบบ
ในกลุ่มเขาในแก๊งเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของพี่ๆด้วยค่ะแล้วเขาโตกว่าพลอยเขาคงไม่อยากจะมาแบบบอกอะไรพลอยขนาดนั้นนะคะแล้วอย่างพอเราเห็นข่าวแล้วเนี่ยเรามีการทักไปพูดคุยหรือให้กำลังใจเพื่อนก็มีนะคะก็มีบอกพี่คริสว่าแบบไม่เป็นไรพี่คริสอาจเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองอ่ะเพราะว่าอาจจะคือเราไม่มีทางรู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะดีเองอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายังไงบ้างหลังจากที่เราได้กับใจเขาเฉยๆนะเหมือนมันไม่ได้มีอะไรช่วยเขาเลยเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้สิ่งที่พลอยพูดไปเหมือนมันไม่ได้ช่วยทำให้เขาดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ดีใจที่พลอยแบบยังแคร์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แค่นั้นแต่เหมือนแบบพี่คริสโดนโยงใช่อันนี้ไม่รู้จริงๆเลยอ่ะพอไม่รู้เรื่องมันเป็นยังไงขนาดนั้นด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้ว่าสองฝั่งเขาอะไรยังไงด้วยอ่ะแต่คนที่พลอยให้กำลังใจสุดคือพี่นานาเพราะพลอยรู้สึกว่าพี่นานาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นคน positive thinking อ่ะเป็นคนรวมกลุ่มทุกคนอ่ะให้มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เลยคนที่ไว้ให้กำลังใจที่สุดมากกว่าพี่สาวพลอยก็คือพี่นานาค่ะอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะนะคะสำหรับแบรนด์มาดามวันล่าสุดเขารับรางวัลเอเซียนพาร์ทอวอร์ด2017นะคะบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนะคะพร้อมไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเจ้าของแบรนด์เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับรางวัลในวันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะชื่อมาดามวันค่ะมาดามวันแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาดามวันครอสเมดิกค่ะก็ภูมิใจตื่นเต้นนะก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้รับการเชิญให้มารับรางวัลนี้ก็เลยเต้นไปหน่อยในส่วนของมาดามวันคอสเมติกตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะทางเราจะมีผลิตภัณฑ์16ตัวค่ะเป็นทุกตัวจะมีทั้งมาร์กแล้วก็จะมีทั้งสเต็มเซลล์จะมีพวกเกี่ยวกับฝ้ากระหน้าเด้งพิษงูผลิตภัณฑ์ที่ทุกตัวจะมีจุดเด่นของแต่ละตัวค่ะแต่ตัวเด่นที่สุดก็คือจะเป็นอาร์แกนแล้วก็สเต็มเซลล์ที่จะช่วยให้รูปหน้ากระชับโดยที่ไม่ต้องไปโบท็อกค่ะเร็วๆนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมค่ะจะมีเพิ่มขึ้นมาเพราะตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับได้ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์16ตัวลูกค้าก็ภูมิใจแล้วก็ เสียงตอบรับได้ดีค่ะค่ะก็ฝากถึงทุกคนที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวมาดามวันก็เข้าไปเลยค่ะใน www ของมาดามวันไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมขานะคะจังช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการดูดวงกับอาจารย์หมอวังนะคะหมอดูอินดี้ของเรานั่นเองเมื่อกี้ทิ้งทายไว้นะคะก็คือเดือนกันยายนค่ะ2560นะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันเลยนะอย่างคนเกิดวันอาทิตย์อะไรอย่างงี้จะบอกอย่างงี้ก่อนค่ะเอาที่มันเด่นอ่ะเด่นเลยค่ะอาจารย์คะสาธุเอาที่เด่นๆก่อนเลยว่าในเดือนกันยายนค่ะดวงของคนเกิดวันไหนที่มีเกณฑ์โดนคนใกล้ตัวแทงหลังโอ้ยแทงข้างหลังแบบนี้เหรอคะแทงหลังนี้เหรอคะเกิดวันศุกร์ไม่ใช่ค่ะคุณไม่ใช่แทงข้างหลังไม่ใช่เนี่ยบอกแล้วว่าให้ใช้สบู่เหลวมันก็จะอยากใช้สบู่ก้อนอยู่นั้น
เกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอาทิตย์วันอาทิตย์พูดเนี่ยจะพูดนะท่านที่เกิดวันพุธท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยในเดือนกันยายนสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องของการถูกแทงข้างหลังปัญหาในอดีตจะตามมาหลอกหลอนทำให้คุณเกิดความเสียหายคนใกล้ชิดหรือคนสนิทที่คุณแพร่งพายเรื่องส่วนตัวอาจจะทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนขันระวังสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสนะจ๊ะนี่ต้องระวังเลยต้องระวังให้ดีเลยนะคะส่วนดวงของคนเกิดวันอะไรที่เดือนกันยาต้องระวังระวังอะไรคะระวังเรื่องของความผิดพลาดในชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้ยเป็นยังไงคะความผิดพลาดในชีวิตคนลุกอีกแล้วกระทันห้องน้ำค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คนวันอาทิตย์ต้องระวังนิดนึงระวังเรื่องความผิดพลาดเช่นการตัดสินใจผิดพลาดการตอบตกลงจนตัวเองรู้สึกว่าพลาดและรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังการเดินการลื่นการล้มการตกหล่นจากที่สูงมักจะมีเหตุเกี่ยวกับขาเข่าข้อเท้าเยอะหน่อยในเดือนนี้แต่ถามว่าหนักหนาสาหัสไหมหนักสุดก็แค่เข้าเฝือกถ้าบาดเจ็บนะก็คือแค่นี้นะคะแต่ว่าให้ระวังก็คือเรื่องของคำว่าผิดพลาดแล้วเป็นความผิดพลาดที่ตัวเองทำตัวเองด้วยนะแก้ได้ไหมคะที่สำคัญไม่มีใครช่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านได้เองแค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวต้องระวังเรื่องของการเขียนข่าวผิดพลาดอันนี้คือเดือนกันยาหรือสิงหาเดือนกันยาคนเกิดวันอาทิตย์ไงเนี่ยจะเดือนอนาคตได้แล้วนะคะคุณเอาหรอได้ชื่อเลยค่ะจะดูเดือนนี้ทำภาษีเลยค่ะต่อเลยไปกันยาทานน้ำก่อนได้รายการเราสดเอาน้ำให้หมดต้องทานก่อนมาคราวนี้เนี่ยคนที่มีดวงในเดือนกันยานะยิ่งเที่ยวยิ่งรวยมีด้วยขอบคุณค่ะอ่ะนิ้วมาค่ะนิ้วมาสับปีกินดีจริงๆนะคะหิวน้ำน่าต่อนะคะยิ่งเที่ยวยิ่งรวยคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันจันค่ะคนเกิดวันจันในเดือนกันยายนเนี่ยมีพลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสัญจรการเดินทางการไปนู่นมานี่ไปเพราะเรื่องงานก็สำเร็จไปเพราะว่าเรื่องเที่ยวก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไปเลยเสียตังไปเที่ยวแต่เดี๋ยวกลับมาจะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะจ๊ะหนูขอย้ายวันค่ะหนูอยากอยู่วันจันทร์ขอบคุณค่ะค่ะนะต่อไปฮะต่อไปเขาบอกว่าดวงโดดเด่นเข้าข่ายของเสน่ห์เพศที่3โหหรือว่าเพศเดียวกันนั่นเองใช่อันนี้มันขึ้นมาเองจริงๆอันนี้พูดเองไม่ได้แบบมาอะไรนะอ้างอิงอะไรนะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ไปถูกชะตาหรือว่ามีคนที่มาถูกชะตาคุณมักจะเป็นเพศที่3โดยเฉพาะสุภาพบุรุษที่มีลักษณะนุ่มนิ่มโยนก็คือพวกคนที่เป็นเกย์นะคะอันนี้ภาษาถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะถูกค่ะประมาณนี้นะคะบอกว่ามีเกณฑ์โดดเด่นมากเลยส่วนคนทั่วไปหนุ่มสาวชายจริงหญิงแท้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความรักที่มันมีการประสานสัมพันธ์กันค่อนข้างดีไม่ไหวจริงเจ็บคอได้เลยนะคะไม่เป็นไรให้อาจารย์ดื่มน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะเมื่อกี้วันพุธไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเรื่องของวันพฤหัสกันบ้างดวงของคนเกิดวันพฤหัสในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดวงของคนที่มีเหตุเสียเพราะรถพาหนะคนมันพฤหัสคนมันพฤหัสเนี่ยให้ระวังเลยเรื่องของการเดินทางการสัญจรการเกิดปัญหาเพราะรถราพาหนะขับเองก็ดีนั่งไงเขาขับก็ดีระวังเรื่องของรถเสียการทางการซ่อมแซมที่เกินความคาดหมายการเสียเงินไปอาจจะหมายถึงเรื่องการซื้อซ่อมก็ได้ซ่อมรถซื้อใหม่ได้หมดขายก็ได้แต่ให้ระวังเรื่องของเหตุถ้ารถยังไม่ได้เช็คระยะหรือยังไม่ได้ตรวจสอบต้องระวังนะการเกิดเหตุเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางนะครับค่ะต่อไปเขาบอกว่าวันไหนเนาะวันไหนนะเดือนกันยายนที่จะต้องปวดหัวหนักมากเลยเรื่องของลูกน้องและบริวารวันเสาร์มีไหมมีใครเกิดเสาร์ไม่มีวันเสาร์ไม่มีเลยอ่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนกันยายนสิ่งที่ทำให้คุณปวดหัวตลอดทั้งเดือนเลยคือลูกหลานและบริวารบริวารก็คืออาจจะหมายถึงลูกน้องลูกจ้างอะไรประมาณนี้นะจะเป็นเรื่องของการปวดหัวคือมันต้องมีลักษณะของการเล่นเกมทางอารมณ์นิดนึงจะเอายังไงจะต้องตามมีเจอคนดื้อเจอคนรั้นเจอคนจะไปเจอคนจะหนีจะหลบจะหลีกอะไรประมาณนี้ปวดหัวหน่อยนะคะแต่อย่างอื่นถือว่าโอเคจะปวดหัวก็เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวงานการอะไรดีหมดแต่มันปวดหัวกับไอ้คนที่เราต้องดูแลค่ะนี่ต่อไปหมดยังอ่ะวันศุกร์ค่ะถูกต้องมีไหมมีค่ะมีค่ะศุกร์เหรอค่ะ
าจารย์ธนาก่อนพูดแล้วธนาก่อนโอเคตามไปเลยรายการเราก็สดเนาะสดนะฮะขยายเวลาค่ะนะฮะจะหมดเวลาแล้วด้วยเอาข้าวมากินได้ต่อไปเขาบอกว่าเกณฑ์ของคนที่กำลังจะมีอนาคตคือเกณฑ์ของคนวันศุกร์วันศุกร์ในเดือนกันยายนเขาบอกว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนวันศุกร์ถ้าคุณมีโปรเจกต์คิดอะไรไว้ตั้งใจอะไรไว้มีกระสุนแล้วรออะไรล่ะยิงเป้าสิบอกว่าให้คุณเนี่ยหาเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนลุยเลยลงมือเลยจัดการเลยแล้วมันจะดำเนินนับ1 2 3ทันทีค่ะมีไหมคะมีอะไรทำอะไรคะลดน้ำหนักจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะบ้านตอนนี้กำลังลดอยู่แล้วก็มันกำลังมีโปรเจกต์ใหม่โอเคจัดไปเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจนั่นไงเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงคะวันศุกร์เขาบอกว่าเหมือนคนมีกระสุนอ่ะคือมันมีของละแต่มันยังไม่ได้ยิงมันก็เลยยังไปไม่ถึงเป้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนมันสุขมีเป้าหมายอะไรจัดไปอย่ารอนี่นะคะจัดไปให้เต็มที่เลยนะคะก็ครบทั้ง7วันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูนะคะข้อความใน Facebook ในไลฟ์นิดเดียวอันนี้ก็ได้4ตุลาคมนะ2500โอ2506นะเกิดวันศุกร์ปีถอนะสอบถามว่าในอนาคตลูกจะพึ่งพาได้ไหมคะลูกหลานจะพึ่งลูกหลานเขาจะพึ่งพาลูกหลานหรือลูกหลานจะพึ่งพาเขาอ่ะเขาจะพึ่งพาลูกหลานได้ไหมแล้วก็สุขภาพมาดูซิค่ะชื่อคุณอะไรอ่ะชื่อคุณอะไรมีชื่อเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะคะนี้โอเคดูซิว่าในดวงตาเขาค่ะสามารถพึ่งพาลูกหลานบริวารได้หรือไม่เขาบอกว่าได้ไม่ได้ได้แต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดเช่นอาจจะพึ่งพาได้แค่บางเรื่องบางอย่างบางส่วนเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าพอถึงเวลาจริงเจ้าชะตาก็เป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังจะพึ่งพาอะไรมากมายประมาณนี้เพราะนั้นในไพ่มันก็เลยขึ้นมาว่าเฮ้ยก็พึ่งพาได้นะแต่ก็คงจะเป็นแค่บางเรื่องบางอย่างบางช่วงจังหวะเวลาเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าโอเคนะลูกหลานกตัญญูโอเคอยู่โอเคอยู่สุขภาพล่ะคะสุขภาพสุขภาพไปหาหมอสิคะหมอดูช่วยโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลดูสิสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงแล้วเขาเกิด06เขาเถาะเนี่ยมันมีรหัสไฟอยู่มีโอกาสที่จะเป็นโรคพวกพันธุกรรมได้ต้องระวังนิดนึงนะสุขภาพค่ะอยู่ที่การควบคุมและดูแลตัวเองเป็นหลักเลยนั่นหมายความว่าดวงเขานะจะมีผลสุขภาพคือจากเรื่องกินเป็นหลักต้องระวังระวังเรื่องกินการใช้ชีวิตเป็นหลักนะคะคนต่อไปมาเลยนะคะเกิดวันศุกร์ค่ะที่9พฤศจิกายน2527การเงินหนูจะดีขึ้นไหมคะหนี้สินที่มีแล้วลูกหนี้จะใช้คืนหนูไหมคะดูซิการเงินจะดีขึ้นไหมเขาว่าการเงินดีขึ้นได้ค่ะส่วนลูกหนี้จะใช้หนี้เราไหมใช้ได้แต่ไม่ทั้งหมดค่ะนี่มีคนเอาเงินมาคืนแต่ก็ได้ไม่ครบนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณมักจะเจอคนที่มีเจ้าหนี้มากกว่าแค่คุณคนเดียวก็คือเขามีหนี้หลายที่อ่ะแล้วก็มักจะแบบเราก็ไปเป็นเจ้าหนี้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถามว่าได้ไหมก็ได้นิดนึงนะประมาณนี้แต่ถามว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมเรื่องเงินคุณดีขึ้นใจเย็นๆทำบุญน้อยๆแต่ทำบ่อยๆครั้งได้ดีมากกว่านานๆทำครั้งละใหญ่ๆทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆใช่เพราะว่าเงินเราเนี่ยบางทีพอเอาไปช่วยคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยอาจจะยืมจริงจังหรือว่าไม่จริงจังอะไรก็ตามแต่การหยิบยื่นเงินไปเนี่ยมันทำให้เหมือนเราเบียดเบียนตัวเองเป็นกรรมนะจ๊ะบอกก่อนนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยเหนื่อยเรื่องเงินตลอดชีวิตนะคะคนต่อไปค่ะคุณพัฒน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2514นะคะปีกุลการงานการเงินสุขภาพพี่จะเป็นอย่างไรบ้างคะงานค่ะเงินสุขภาพค่ะปังปังปังถามเงินเห็นป่ะนี่ขึ้นให้นี่มาเรื่องการงานค่ะการงานเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะของความอึดอัดความเบื่อหน่ายหรือว่าสิ่งที่ถูกผูกรัดรุมเร้าถ้าทำงานกับคนอื่นนั่นหมายความว่าคนอื่นนั่นแหละทำให้คุณเซ็งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านเฉยก็คือนั่นหมายความว่าคุณอย่าดิ้นรนไปทำอะไรมันจะไม่รอดประมาณนี้นะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินนี่ก็ถือว่าอยู่ได้ตามลำดับถึงจะเป็นเงินที่อาจจะใช้จ่ายไปด้วยความกังวลใจบ้างไม่ได้มีความสุขทั้งหมดบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าขาดมือรุนแรงส่วนเรื่องอะไรนะอีกงานหนึ่งเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพยังโอเคอยู่นะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพมาแล้วก็ถือว่าผ่านแล้วได้รับคำแนะนำที่ดีแล้วรักษาดีแล้วนะคะก็ผ่านพ้นไปตอนนี้อันตรายใหญ่ๆเกี่ยวเรื่องสุขภาพยังไม่มีค่ะคนต่อไปนะคะหนูไนท์นะคะบอกว่าเกิดวันจันทร์วันที่22นะคะราศีกันอยากถามเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของหนูไนท์ครับเพราะว่าความรักของหนูไอ้ตอนนี้นะครับความรักที่เป็นแบบหนุ่มสาวอาจจะไม่สู้เท่าความรักกับครอบครัวนั่นเพราะว่าความรักอาจจะยังแบบทรงๆดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่าความรักตอนนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีความรักอยู่มันหมายถึงช่วงของการประคับประคองแต่เราไม่รู้รายละเอียดเยอะว่าจริงๆแล้วเขามีแฟนในเลเวลไหนเป็นแฟนหรือว่ามีสามีแล้วหรืออย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่แต่งงานหมายถึงการจะมีบุตรมีทายาทแต่ถ้าเป็นแค่แฟนนั่นหมายความว่าถ้ายังไม่พร้อมต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นลักษณะคือยังไม่แน่นอนว่าแฟนไม่แฟนสถานะระบุไม่ได้ก็คือเป็นช่วงประคับประคองนั่นเองนะคะคนต่อไปคุณสุรางนะคะเกิดวันที่20กันยายนนะคะ2523นะคะราศีกันวันเสาร์การเงินกับค้าขายค่ะการเงินโอเคขึ้นนะคะในเดือนกันยายนนะคะเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าโอเคขึ้นค่ะการแข่งขันมีบ้างแต่ว่าเราสามารถอยู่ได้อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่ถึงกับเรียกว่าจนแต้มนะคะคนต่อไปค่ะคุณอเลิฟนะคะเกิดวันที่7มิถุนายน2520ปีมะเสงโชคลาภกับการเงินกับการงานค่ะโชคลาภการงานการงานค่ะโชคลาภช่วงนี้นะคะถือว่ายังไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าเป็นคนที่จะมีความโชคดีทุกครั้งเมื่อเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลส่วนเรื่องการงานนะคะอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วดีกว่าไม่เปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนเรื่องของงานที่ทำงานก็คือจะหมายถึงว่าปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานจะช่วยได้นะครับเรื่องสุขภาพอื่นๆไม่มีอะไรโอเคดีนะจ๊ะขออีกหนึ่งคนนะคะคุณประตูมทิพย์นะคะเกิดวันที่21พฤษภาคมนะคะ2529นะคะคือการงานกับการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะการงานกับการเงินยังค่ะเขาบอกว่าในดวงชะตาคุณนั้นยังคงอยู่ภายใต้อุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานและเงินเรื่องงานก็ไม่ได้มีความสุขมากนักในสิ่งที่ทำอยู่ได้แต่ไม่ถึงกับสุขมากส่วนเรื่องการเงินยังเป็นช่วงของมรสุมฝนฟ้าก็คือยังต้องอยู่อุปสรรคอยู่ได้แบบที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือมีคนที่คอยพึ่งพาช่วยเหลือกันอยู่ประมาณนี้ครับโอ้ก็ต้องบอกเลยนะคะผู้ชมข่าวว่าข้อความใน Facebook ไลฟ์ไหลมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปสอบถามนะคะหมอวังนะคะก็คือมีการดูดวงส่วนตัวได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ080นะคะ960-5888นะคะรวมไปถึง LINE แอดนะคะแอดเดอะวังนั่นเองค่ะรวมไปถึง YouTube นะคะเดอะวังชาแนลนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะก็คือหมอวังนะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะอัดแน่นมากๆคุณหมอค่ะไปถึงตัวพวกเราอ่ะตัวเราแน่นมากนะคะและต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วจริงๆไม่อยากให้หมดเลยเราอยากจัดถึง 3:00 ค่ะหมดเลยอยู่ข้าววันนี้นะคะค่ะตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยถามสอบถามมาเยอะมากเลยนะคะรวมไปถึงหน้าไมค์ก็โทรมาเยอะมากหน้า Facebook ไลฟ์ก็เยอะมากนะอยากให้ท่านอาจารย์หมอวังค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังเครียดวิตกกังวลกับดวงชะตาของตัวเองจะทำยังไงได้บ้างคะอ่ะบอกงี้เลยนะคะดวงชะตาเป็น 50% ของชีวิตอีกที่เหลือ 50% อยู่ที่คุณลิขิตเองเพราะฉะนั้นใครที่ได้โดนทักมาหรือมีคนบอกมาไปดูดวงมาว่าไม่ดีเมื่อเรารู้เรื่องไม่ดีให้เราแก้ปรับเปลี่ยนและระวังค่ะมันจะทำให้ดวงคุณนั้นกลายเป็นคนที่ดวงดีอย่างที่สองเลยสิ่งที่ทำให้ดวงคุณตกแล้วไม่สุดคือทำบุญให้มากทำบุญให้บ่อยและทำชั่วให้น้อยแค่นี้รับรองว่าดวงคุณไม่ตกต่ำแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอวังมากเลยนั่นเองค่ะนะคะที่มาในรายการคนดังขอโชว์นะคะกับขอบคุณค่ะนี่เราต้องขอคิวล่วงหน้าไว้เลยนะคะจานขาต้องมาอีกนะคะได้เลยเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคะหนูจะเปิดโอกาสให้อาจารย์เนี่ยเดือนหนึ่งเต็มๆดีไหมคะดีไหมคะมาไปแก่รับเชิญเดือนหนึ่งเต็มๆค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบคุณนะคะคนดูทุกท่านนะคะทุกการติดตามนะคะฝากติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง Channel 8 Thailand สำหรับวันนี้เราทั้ง3ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ